ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ไฟเรานะคะความจริงคือ1:30ค่ะแล้วเมื่อกี้อยู่ดีๆได้รับ SMS นะคะจาก Emirates Airlines ค่ะว่าไฟเราเนี่ยค่ะไฟเรานะคะจะโดนดีเลย์ไปข้ามวันเลยค่ะจากคืนวันเสาร์เป็นคืนวันอาทิตย์นะคะผู้คนเลยวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าเราจะเสียค่าที่พักที่สวิตไป1 คืนค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่างั้นทัน3:30นี้ไหมคะผู้ก็บอกทันค่ะเลยตอนนี้กำลังวิ่งลงมารับแม่ค่ะทุกคนไปค่ะครั้งแรกกับ Emirates Airlines นะคะตื่นเต้นลุ้นระทึกจริงๆค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะเหนื่อยกันค่ะทุกคนตอนนี้2:00แล้วเครื่องจะออก3:25ค่ะต้องด่วนเลยค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะครั้งแรกกับ Emirates Airlines เอ้ยเสียชื่อหมดเลยเอาจริงแอบเสียความรู้สึกเล็กน้อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็แก้ไขให้ดีมากค่ะดีกว่าเราเสียที่พักที่สวิตเซอร์แลนด์ไป1 คืนค่ะมาค่ะลุยกันต่อค่ะทุกคนมาค่ะเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วน้องก็บอกว่าเดี๋ยวรอแก้ปัญหาเรื่องตั๋วแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวออกบอร์ดดิ้งพาสให้เราค่ะทุกคนก็คือว่าสรุปไม่เสียค่าที่พักคืนวันอาทิตย์ที่ซูรินนะคะก็เดี๋ยวเราเดินทางเร็วขึ้นกว่าเดิม4 ชั่วโมงค่ะ9:30ก็จะไปนอนเล่นที่ดูไบนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปค่ะ E8 ค่ะทุกคนลุยไปกันเหนื่อยจริงๆการเดินทางไปสวิตครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไรค่ะเนื่องจากไฟตี1:30มีปัญหากับการโอเปอเรชั่นนะคะใช่เขาก็เลยบอกว่ารอบที่เรากำลังจะไป3:25นี่ก็คืออาจจะดีเลย์ให้หน่อยนะคะก็แต่เราก็ต้องไปค่ะแต่ตอนเนี้ยเกตเปิดละไปกันเลยค่ะคนเยอะมากทุกคน Let's go เดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในเครื่องกันนะคะสุวรรณภูมิยามค่ำคืนค่ะส่วนแม่อีชั้นนะคะจะนอนก็ไม่ได้นอนค่ะเสียตังค่าห้องพักนะคะ3 ชั่วโมง1,000 บาทเข้าไปนอนได้ไม่ถึง20 นาทีเลยค่ะทุกคนพูดขำเลยค่ะคนเนี้ยอย่างฮาประกันค่ะได้เวลาเข้าเครื่องแล้วค่ะทุกคนเป็นเครื่องบิน2 ชั้นนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่งเคยเห็นเครื่องบิน2 ชั้นค่ะA7B. It's going to be your first flight. Okay, thank you. Okay. Okay. นี่นะคะชั้น2ค่ะทุกคนโอ้สุดยอดนะคะแต่เราอยู่ Economy Class ค่ะนี่ค่ะทุกคนเครื่องบินชั้น2นะคะไฮโซมากค่ะครั้งแรกในชีวิตนะคะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะแต่ของเรา Economy Class ค่ะก็จะยาวไปนะคะแต่ตอนนี้คนเยอะมากนี่เราก็ยังไปไม่ถึงไหนนะคะเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับเอมิเรตส์ก็ตื่นเต้นสุดๆเลยละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่นั่งเรานะคะเราอยู่แถวที่87เลยค่ะทุกคนคนเยอะมากนี่นะคะคือโซนแถวที่ห
55ที่ไฟต์ตีหนึ่งครึ่งที่เราจะได้นั่งนะคะแต่เราไม่ได้ค่ะของเรานะคะรอบนี้นะคะเลยได้เป็นแถวที่87นะคะอยู่โซน3ข้างหลังนู่นเลยค่ะทุกคนยังไม่ถึงนะคะคนคึกคักมากเต็มหลังเลยนะคะฝรั่งคนไทยนะคะไป87ยาวไปยาวไปยังไม่ถึงนะคะรู้สึกว่าจะเป็นส่วนท้ายของเครื่องเลยค่ะฮัลโหลที่นั่งก็จะเป็นที่นั่งแบบ3 4แล้วก็3นะคะยาวไปจ้าของเรายังไม่ถึงนะคะ87 Excuse me 87 87ของเราน่าจะเป็นส่วนสุดท้ายเลย87 80แล้วนะคะ82 83 Sorry 85 86 17 โอเคที่เราตรงนี้เองค่ะ Excuse me Excuse me Can we go inside?นี่นะคะพี่เราค่ะถึงแล้วค่ะนี่นะคะของเราค่ะ2ที่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะ Emirates Airlines นะคะเฮ้ยข้างนอกฝนตกด้วยนี่นะคะ Bangkok to Dubai นะคะก็คือหน้าจอนี่เป็นแบบทัชสกรีนนะคะแบบใหม่ค่ะแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็มีปุ่มรีโมทคอนโทรลแบบนี้ค่ะแล้วก็มีปลั๊กให้อย่างนี้เลยนะคะก็คือใครจะเสียบมือถือก็ใช้ปลั๊กได้เลยนี่นะคะนี่เป็นที่นั่งอ่านหนังสือก็เป็นอย่างนี้ได้เลยนะจ๊ะในการบนเครื่องนะคะก็จะเป็นที่นั่งแบบ4-3ค่ะแต่เรานะคะเราก็ได้อยู่ส่งแถวรองสุดท้ายนะคะทุกคนแถวรองสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะบินประมาณเกือบ6ชั่วโมงนะคะไปดูไบค่ะไปกันเลยค่ะมูฟวี่พอขึ้นมานะคะบนที่นั่งก็จะมีหูฟังให้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วหมอนนุ่มๆให้เรานอนนะคะที่สำคัญก็กราห่มพร้อมค่ะนอนหลับชมวิวข้างบนนะคะมาแล้วนะคะอาหารมื้อแรกตอนเกือบเที่ยงคืนค่ะฟิตโปเตโต้นะคะมาพร้อมขนมปังค่ะสนามบินดูไบค่ะนี่ขณะนี้เวลา1:00 น.นะคะคนยังคึกคืนเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สนามบินดูไบแล้วค่ะทุกคนก็ต้องพักเปลี่ยนเครื่องกันที่นี่นะคะประมาณ7ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ประมาณ1:00 น.เดี๋ยวรอบินอีกทีตอน8:30 น.นะคะแล้วก็ที่นี่มีเตียงนอนอย่างดีเลยนี่เห็นไหมโอ้แต่เวลาดึกๆอย่างนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าคนเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวพักผ่อนก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบนเครื่องบินที่บินไปซูริกพรุ่งนี้เช้านะคะ7ชั่วโมงแล้วก็ตั๋วที่เราบินจากไฟดูไบไปซูริกนะคะมันจะยังไม่ขึ้นเกตค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเวลาของเรา840EK087นี่นะคะซูริกนะคะเราจะต้องไปที่เกต A23 ค่ะก็เดี๋ยวจะไปที่เกต23กันนะคะก็เดี๋ยวไปดูที่เกตกันค่ะว่าจะเป็นยังไงคือสนามบินที่นี่คือคืนมากเลยนะคะทุกคนไม่ว่าเที่ยงคืน1:00 น. 2:00 น. 3:00 น.คนก็คนแบบเยอะมากดูเห็นไหมคนนั่งรอแทบจะทุกที่ของหัวมุมเลยนะคะแล้วพวกร้านค้าอย่างเงี้ยไม่นอนเลยค่ะเปิดแบบ24ชั่วโมงจริงๆคือแบบโอ้คือคืนไม่เคยเจอบรรยากาศคืนเท่านี้มาก่อนว่าสนามบินสุวรรณภูมิใหญ่แล้วนะคะที่นี่ใหญ่กว่าจริงๆนี่แล้วแบบมีนี่ด้วยนะบรรยากาศให้ครอบครัวอยู่กันนี่
มีสนามเด็กเล่นนะคะเป็นเพลย์กราวด์ให้เด็กๆเล่นกันนี่น่ารักมากระหว่างรอขึ้นเครื่องนะคะทุกคืนทุกคืนบรรยากาศเด็กๆไม่เหงาเลยค่ะไปกันดีกว่าค่ะนี่นะคะ Airbus Emirates Airline A380 ค่ะเครื่องใหญ่ๆเลยค่ะเครื่องบินลำ2ชั้นนะคะสำหรับใครที่นั่งชั้น2นะคะก็จะเดินไปข้างบนนะคะก็จะเป็นทางเข้าแยกกันจากชั้น1ของพวกเราชั้น1ก็ต้องมาเข้าข้างล่างเนี่ยชั้น1แล้วก็มีทางเข้าโซนนู้นด้วยนะคะมีหลายประตูประตู1มีประตู2เดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะมาค่ะของเรานะคะคราวนี้ได้ 57K นะคะ 57K เป็น 57 ที่เราเลือกค่ะเพราะไฟนี้มันไม่โดนเลื่อนนะคะ55แล้ว56 57นี่ใช่ไหม57ของเรา J&K yeah. ใช่มีการสับสนสำหรับที่นั่งกันนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนที่นั่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นั่งเราค่ะทุกคนเดี๋ยวพอดีสลับกัน55 56 57ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวรอเขาแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเข้าที่นั่งเราไปข้างในWelcome aboard. We're about to show you the safety features of this Emirates flight, and we need your full attention. Your baggage should be securely stowed in the overhead lockers. If you're in a first class suite, please use the stowage area provided. In economy class, you may also use the space under the seat in front of you.นะคะเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับการบินสายการบิน Emirates Airlines นะคะเราก็โดนดีเลย์เลยค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่ดีเลย์ธรรมดานะคะแต่เป็นการดีเลย์แบบว่าข้ามคืนกันเลยร่วม26ชั่วโมงค่ะทุกคนตอนแรกที่ได้รับเมสเสจก็ตกใจแล้วแบบเอ้าแล้วอย่างนี้ทำยังไงอะค่าที่พักที่สวิต1คืนเราก็ต้องเสียไปฟรีเลยเนาะเราก็เลยแบบตอนนั้นนะอยู่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ตอน2ทุ่มก็รีบวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ชั้น4เลยค่ะทุกคนพอขึ้นไปปุ๊บก็บอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยมันมีอีกรอบนะที่สามารถบินได้ก็คือรอบ2ทุ่มเอ้ย3ทุ่มครึ่งจะบินไหมเราก็ตอบตกลงโดยไม่ลังเลก็บอกบินค่ะก็เลยรีบวิ่งลงไปชั้นใต้ดินนะคะไปรับแม่ที่นอนห้องสลิปบล็อกไว้ค่ะก็รีบวิ่งหน้าตั้งขึ้นมาอีกค่ะทุกคนมาเช็คอินที่ชั้น4นะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าใจเย็นๆยังไงก็ทันเนาะเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกให้ดีมากค่ะสุดท้ายก็ได้บอร์ดดิ้งพาสมาแล้วก็ได้บินไปสวิต
ทันเวลาค่ะทุกคนก็พอขึ้นเครื่องบินมานะคะโอ้ทุกคนดีมากเลยเป็นแบบเครื่องบิน Airbus นะคะ A380 ค่ะเครื่องแบบลำใหญ่มากเป็นแบบ2ชั้นเลยนะคะชั้นบนเป็นแบบพวกBusiness Airline นั่งคะส่วนเราก็จะเป็นชั้น Economy Class ค่ะขึ้นมาก็ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายมีหมอนผ้าห่มหูฟังให้หน้าจอก็ทัชสกรีนนะคะดีมากเลยแล้วก็มีช่องเสียบปลั๊กเสียบ USB ให้ครบแล้วก็นั่งดูหนังยาวๆเพลินๆไปเลยนะคะแล้วก็พอเกือบเที่ยงคืนนะคะก็มีอาหารมาเสิร์ฟแล้วก็อ่ะไหนๆก็มาเสิร์ฟละฉันก็กินนะคะพอกินเสร็จเรียบร้อยก็โอเคตอนเปลี่ยนเครื่องที่ดูไปนะคะจะบินมาซูริกก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกแล้วทริปนี้นี่แบบโอ้โหตื่นเต้นตั้งแต่ตอนบินเครื่องเลยค่ะก็ที่นั่งของเราเนาะมีคนมานั่งเราก็ถามเขาที่นั่งไหนกันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็ได้ที่นั่งของเราค่ะก็เอาเป็นว่าทริปนี้ก็เปิดประสบการณ์การบินกับเอมิเรตส์ไฟท์ดีเลยครั้งแรกค่ะแต่ก็สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนก็เป็นอีกทริปนึงเนาะที่แบบว่าถือว่าโอเคเลยค่ะก็หวังว่าแต่ตอนขากลับนะคะผู้จะบินกลับจากทางเจนีวาค่ะทุกคนก็บินจากเจนีวามาที่สุวรรณภูมิเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาสายการบินที่จะบินมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยกันนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายถึงแล้วนะคะทุกคนเมืองลูเซิร์นมีจักรยาน e-bike ด้วยนี่ดูว้าสุดยอดนะคะ e-bike คนที่นี่แบบกิจกรรมเยอะฟรีสไตล์กันสุดๆจักรยานอย่างเท่เลยนี่2คนนะคะณสถานีรถไฟลูเซิร์นครับ